วัสดีค่ะพบกับอาจารย์กิฟต์ธรธนนันท์ชัยวงศาในภาษาอังกฤษสู่โลกกว้างหรือ Expertive English เรายังอยู่กันในบทที่1ที่มีชื่อว่า Planning Your Trip ในบทนี้มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคในภาษาอังกฤษกันไปแล้วในบทนี้เราจะมาพูดถึงหลักไวยากรณ์กันค่ะหรือ grammar นั่นเองค่ะนั่นแน่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะหลักไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นในภาษาอังกฤษจะมีเรื่องของการหรือ tenseที่ในภาษาไทยไม่มีค่ะในภาษาอังกฤษมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3 tenses ใหญ่ๆค่ะนั่นก็คืออดีต past tense ปัจจุบัน present tense และอนาคต future tense ซึ่งทั้งหมดทั้ง3 tense นะคะจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่การใช้ verb หรือกริยานั่นเองค่ะในบทนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ present tense แต่เราไม่ได้พูดถึง present tense ที่พูดถึงในเรื่องของปัจจุบันนะคะเราจะนำ present tense เอามาพูดถึงเรื่องของอนาคตค่ะและ tense ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือ present simple tense และ present continuous tense ที่สามารถนำมาบรรยายเรื่องราวในอนาคตได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ present simple tense กันเลย simple present tense ใช้บรรยายเหตุการณ์ซึ่งได้ระบุเวลาชัดเจนแน่นอนแล้วเราอาจจะมีกำหนดการมีตารางเวลาหรือปฏิทินการทำงานไว้แล้วค่ะโครงสร้างของ present simple tense ก็คือ subject หรือประธานตามด้วย verb ช่องที่1ซึ่งประโยคที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ I'm a student แปลว่าฉันเป็นนักเรียนค่ะหรือ I'm Thai มีความหมายว่าฉันเป็นคนไทยซึ่งทั้งสองประโยคนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็น present simple tense ที่ใช้บรรยายถึงสิ่งที่เป็นจริงเป็นปัจจุบันแต่เราจะใช้กับเรื่องของอนาคตได้ยังไงลองดูกันนะคะ The airplane leaves in 20 minutesเครื่องบินจะออกในอีก20นาทีข้างหน้านี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าทุกเที่ยวบินได้วางตารางเวลาเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งประโยคนะคะ Sarah has an appointment with the hotel manager at 10:20 a.m. หมายความว่าซาร่ามีนัดกับผู้จัดการโรงแรมตอนเวลา 10:20 นาทีนั่นเองค่ะซึ่งก็หมายความว่าการนัดหมายล่วงหน้านี้ได้แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วดังนั้นเราจึงใช้ present simple tense ในการพูดถึงเรื่องราวในอนาคตดังกล่าวค่ะต่อไปมาดู present continuous tense กันต่อเลยนะคะโครงสร้างของประโยคก็คือ subject ตามด้วย verb be และตามด้วย verb ช่องที่1ที่เติม ing ค่ะยกตัวอย่างเช่นI'm studying English แปลว่าฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เรากำลังเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่มาดูอีกสักหนึ่งประโยคนะคะ Right now Nathan is dancing in the classroom ณตอนนี้นาธานกำลังเต้นรำอยู่ในชั้นเรียนแล้วเราจะใช้ present continuous tense บรรยายถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้ยังไงล่ะPresent Continuous Tense ใช้เพื่อบรรยายเหตุการณ์หรือแผนต่างๆที่ได้วางไว้แล้วค่ะเรามาดู2ประโยคที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะคะ I'm studying และ Right now Nathan is dancing in the classroom 2ประโยคนี้บรรยายถึงเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันณขณะที่พูดเลยค่ะทีนี้เราลองเอา2ประโยคนี้มาปรับเพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันบ้างนะคะ I am studying English this evening และ Nathan
is dancing at the University Theater this Friday night. ผู้เรียนสังเกตเห็นความแตกต่างของประโยคเดิมและประโยคใหม่ไหมคะสำหรับประโยคแรก I am studying English this evening หมายความว่าเย็นนี้ฉันมีเรียนภาษาอังกฤษแสดงว่าตารางเรียนของผู้พูดได้มีการวางแผนและวางกำหนดการไว้แล้วว่าต้องไปเรียนภาษาอังกฤษค่ะส่วนอีกหนึ่งประโยคที่ว่า Nathan is dancing at the University Theater this Friday night แปลว่านาธานจะไปเต้นรำที่โรงละครของมหาวิทยาลัยคืนวันศุกร์นี้ค่ะผู้เรียนจะสังเกตได้ว่าทั้งสองประโยคนั้นจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ได้มีการวางแผนที่แน่นอนเอาไว้แล้วค่ะว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งณเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคงจะยังไม่มึนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูแบบฝึกหัดกันดูดีกว่าค่ะอาจารย์จะให้ผู้เรียนทุกคนเติมคำลงในช่องว่างแต่ให้เลือกเอานะคะว่าจะเติม present simple tense หรือ present continuous tense his flight blank leave at 4:56 p.m.และคำตอบของข้อนี้ก็คือ present simple tense ซึ่งจะทำให้ประโยคนี้ได้ว่า his flight leaves at 4:56 p.m. มาดูกันต่อที่ข้อที่2เลยค่ะ Eric blank to be arrive at the airport this eveningและเฉลยของข้อนี้ก็คือ present continuous tense นั่นเองค่ะเลยจะทำให้ประโยคนี้ได้ว่า Eric is arriving at the airport this evening เป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในบทนี้นะคะ Let's reviewWhat you have learned today. โครงสร้างของประโยคใน present simple tense นั่นก็คือประธานตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่ง The airplane leaves in 20 minutes. Sarah has an appointment with the hotel manager at 10:20 a.m.โครงสร้างของประโยคใน present continuous tense นั่นก็คือประธานตามด้วยกริยา be หรือ is, am, are และตามด้วยกริยาเติม ing I am studying English this eveningNathan is dancing at the University Theater this Friday night. เป็นยังไงกันบ้างคะอาจารย์หวังว่าพวกเราทุกคนคงจะไม่ลืมกลับไปทบทวนในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในบทนี้มาติดตามดูกันในตอนต่อไปว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรอีกบ้างเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทางสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ